Daily Expertกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง Daily Expert นะคะเรายังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดค่ะในเบรกนี้จะมาดูวิธีการดูแลตัวเองกันบ้างนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็จะต้องมีวิธีการดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างนะคะอาจารย์ต้องสอบถามอาจารย์เลยค่ะคือเรื่องของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะก็อย่างที่กล่าวมาบางโรคก็อาจจะแสดงอาการชัดบางโรคก็อาจจะยังไม่แสดงอาการนะคะทีนี้ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตนะคะเช่นอาการที่เมื่อกี้เราได้กล่าวมานะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการเช่นอยู่ดีๆดูดนมแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำกิจกรรมเช่นบางทีมีทำอะไรบางทีเราก็จะพบว่าบางคนมีคนไข้มาอย่างที่มาที่หอผู้ป่วยนะคะก็จะบอกว่าบางทีบอกว่าคนไข้เนี่ยแค่เบ่งถ่ายอุจจาระหรือทำอะไรเงี้ยก็กั้นเขียวมากกว่าเด็กปกติอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยสังเกตอาการผิดปกตินะคะค่ะแล้วอย่างเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆด้วยไหมคะอาจารย์อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกแต่แรกว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมันมีคือด้วยความที่เด็กเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอยู่แล้วพอสักพักหนึ่งเขาอาจจะมีโรคหัวใจที่ตามมาตายภายหลังด้วยนะคะก็คือว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องป้องกันเรื่องของการติดเชื้อเราพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับเด็กปกติทั่วไปนะคะดังนั้นเวลาที่เขาติดเชื้อเข้าไปเนี่ยบางทีอาการอาจจะค่อนข้างรุนแรงแล้วที่เราเป็นห่วงมากคือว่าเวลาเขาติดเชื้อเนี่ยเชื้อบางตัวสามารถลงไปทำปฏิกิริยาที่ลิ้นหัวใจหรือหัวใจของเขาที่มีปัญหาอยู่แล้วอาจจะทำให้เขาเกิดปัญหาหัวใจที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างรุนแรงตามมาเลยนะคะโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียบางตัวนะคะแล้วก็เราพบว่าเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ในเด็กโรคหัวใจพิการเนี่ยแต่กำเนิดเนี่ยเราพบว่าเรื่องของการดูแลความสะอาดในช่องปากนี่เป็นเรื่องสำคัญบางทีเนี่ยถ้าเขามาหาหมอเนี่ยเราจะบอกเลยนะคะว่าเราไม่ได้ให้ไปหาไม่ได้ให้แค่ดูแลช่องปากอย่างเดียวเราแนะนำให้บิดามารดาทุกคนนะคะพาลูกเนี่ยพบทันตแพทย์ทุก6เดือนนะคะถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าเด็กหอผู้ป่วยเนี่ยเราจะเห็นเด็กบางคนเนี่ยใส่ฟันเหล็กเลยเพราะว่าเราต้องการป้องกันในเรื่องของสุขภาพช่องปากคือเราจะไม่ให้เขามีฟันผุเลยคือถ้าเป็นฟันผุเนี่ยจะร้ายแรงกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปค่ะเพราะว่าภายในช่องปากเนี่ยคือเชื้อตัวนี้มันจะสามารถเข้าไปในช่องปากระบบทางเดินหายใจแล้วเวลาเชื้อตัวนี้เข้าไปเนี่ยเขาสามารถเข้าไปที่หัวใจของเด็กได้นะคะอันนี้ก็จะน่ากลัวแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาที่เด็กกลุ่มนี้มาทำหัตถการเกี่ยวกับเรื่องของทันตกรรมอะไรเนี้ยค่ะหรือว่าทำอะไรที่มันจะต้องมีการเสียคืออาจจะมีบาดแผลอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องแจ้งกับทางแพทย์ที่ดูแลว่าบางทีอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะก่อนนะคะงั้นเราก็จะพบว่ามีเด็กบางคนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ยังไม่ได้รับการรักษาแบบอาจจะให้คือน้องไม่ได้เป็นเยอะเราก็ให้ยารักษาอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะให้เด็กพวกนี้มาทำฟันเพราะว่าบางทีเด็กนะคะบางทีเขาก็จะกินของหวานอะไรเงี้ยใช่พอมาทีก็จะคือพบมากสุดใน12ซีกเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องคอนซัลท์ส่งปรึกษาหน่วยทันตกรรมนะคะบางทีถ้าไปทำเยอะๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปทำความสะอาดไปทำฟันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้เด็กมานอนแอดมิทก่อนแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะค่ะอันนี้ก็จะน่ากลัวดูแลเรื่องสุขภาพช่องปากและฟันของน้องอย่างมากเลยนอกจากนั้นดูแลเรื่องอะไรอีกคะทีนี้นอกจากเรื่องของฟันนะคะก็อาจจะต้องดูเรื่องของการกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมในเรื่องของการทำเนื่องจากว่าโรคหัวใจแต่กำเนิดมีหลายแบบนะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องดูว่าให้เหมาะสมเรื่องของอาหารเพราะว่าเราพบว่าเด็กเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นบางคนคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าทำไมดูเหมือนเลี้ยงไม่ค่อยโตคะคุณหมออะไรเงี้ยหรือว่าคุณพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งพวกนี้เขาจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของระบบไหลเวียนแล้วก็ระบบหัวใจนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราพบว่าบางทีคนไข้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการบางอย่างเช่นเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ถือว่ามีความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะแล้วบางทีเขาอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต้องมานอนโรงพยาบาลเราก็พบว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมในเรื่องของพัฒนาการบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนนะคะคือพวกนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ในโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยทางกุมารแพทย์เนี่ยก็จะต้องดู
ครอบคลุมเลยนะคะทุกระบบเช่นอาจจะต้องดูในเรื่องของพัฒนาการด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยพัฒนาการก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยต้องดูแลมากกว่าเด็กปกติว่าเด็กทั่วๆไปเล็กๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าภูมิคุ้มกันเขายังไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดกลัวลูกจะไม่สบายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยต้องดูแลมากขึ้นเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันเรื่องของโภชนาการว่าเด็กๆเราก็รู้สึกว่าอ่ะอยากให้ลูกได้รับประทานอาหารครบ5หมู่จะได้ไปเขาเรียกว่าดูแลเรื่องของการเจริญเติบโตตามวัยต่างๆแต่อันนี้ก็คือต้องดูแลมากขึ้นบางทีอาหารบางอย่างก็ต้องจำกัดด้วยนะคะอย่างบางทีถ้าเป็นโรคหัวใจที่มันมีผลในเรื่องของระบบไหลเวียนเช่นน้ำในร่างกายอะไรเงี้ยบางทีคุณหมออาจจะจำกัดน้ำไปถึงบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าจะจำกัดอาหารประเภทเค็มพวกหลีกเลี่ยงอาหารพวกหมักดองหรือพวกโซเดียมสูงใช่พวกผงชูรสหรือพวกของอะไรที่มันอาจจะมีส่วนประกอบของเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันก็ต้องปรึกษาคุณหมอใช่ค่ะว่าจะต้องรับประทานอาหารแบบไหนโภชนาการยังไงให้เหมาะสมกับลูกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการแบบเขาเรียกว่าเจริญเติบโตพัฒนาการตามวัยต่างๆก็ต้องเรียกว่าดูแลเป็นพิเศษเพราะน้องอาจจะมีปัญหาเหล่านี้ด้วยใช่ค่ะเรื่องมากเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องมีกำลังใจนะต้องดูแลไปก็จะต้องค่อยๆดูแลเพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กเล็กเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยเขาหน่อยนึงแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยเท่าที่เคยเจอนะคะเด็กก็จะเรียนรู้นะคะบางทีเขาก็อาจจะเลือกอาหารเองดูแลตัวเองนะคะนะคะแล้วมีข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คือถ้าข้อห้ามเนี่ยซึ่งช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเนาะก็ต้องดูแลตัวเองอาจจะต้องใส่แมสก์ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเรื่องของการได้รับวัคซีนนี่เป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเด็กที่อาจจะต้องการภูมิคุ้มกันนะคะการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรับประทานยาต้องรับประทานยาอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะได้ยาเรื่องของยาขับปัสสาวะหรือว่ายาขยายหลอดเลือดนะคะการรักษาสุขอนามัยการพักผ่อนนะคะออกกำลังกายอย่างเหมาะสมบางทีเด็กบางคนอาจจะไม่สามารถออกกำลังกายที่มันต้องใช้แรงเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายดูแลเรื่องของสุขลักษณะนะคะแล้วก็เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะค่ะค่ะก็เรียกว่าคุณพ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตบุตรหลานนะคะค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษการติดเชื้อต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้น้องด้วยนะคะว่ามีความเสี่ยงต่างๆไหมนะแต่ว่าอย่างโรคนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นแล้วค่ะน้องยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมคะอาจารย์คือจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นโรคคือด้วยระดับของโรคมันจะมีหลายอย่างทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นโรคแล้วได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเราก็เห็นเด็กไปโรงเรียนไปถ้าได้รับการดูแลตัวเองที่ดีอย่างที่เราเมื่อกี้นะคะก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะแล้วก็หมอเขาก็จะเหมือนแบบนัดมาตรวจตามนัดนะคะนะคะอ่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไงค่ะสำหรับเรื่องของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดค่ะก็จริงๆโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนี่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญของเด็กไทยในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเราพบว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็มีเด็กกลุ่มนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ถ้าสมมติว่าเราให้การดูแลที่ดีนะคะเช่นเราอาจจะคอยสังเกตอาการให้หมั่นรับประทานยาให้มาตรวจตามนัดนะคะเด็กก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติอะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ดวงฤทัยบัวดวงอาจารย์พยาบาลจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง TrueVision ช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และ Doctor TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ